อันนี้โอ๊ยประตูนี่พี่ไม่แป๊บนึงนะกูไม่ได้กลัวหิมนะกูประตูหายคือแม่งเหมือนเฮ้ยเออเท่นะห้องกลในบ้านที่รวยมากคือมันจะเลี้ยงหรือว่าพอคนเยอะเขาจะแบบว่าเปิดผมเชื่อมึงลองดูดิอ่ะมึงลองเออมานี่มาตอนนี้อันนี้กูอยู่นี่มึงแอคติ้งไงเดี๋ยวคนมันแหนก็โอ้โหพี่หลังประตูเลยเออหาหลังฉากน่ารักน่ารักมาม่าหลังฉากเหรอมาม่าเข้าได้นะครับขอให้เข้าอ่ะขอให้เข้าไปถึงสปอนเซอร์ฮะโอ้ยโอ้ยนี่นี่ไงแล้วแต่งตัวนี่เป็นไงวันนี้เข้ากันเนาะพังนะพังเออมึงพังนะกูพลาดนะเอาจริงมึงไม่ใช่มึงพลาดหรอกกูพลาดที่กูชวนมึงทำรายการให้กูพลาดเองมึงยังพลาดไม่ครบสูตรหรอกจริงเหรอเออเข้าไปดิไปหลังๆคนถามบอกว่าเอ้ยพี่ได้กันจริงเปล่าอะไรเงี้ยแล้วมึงตอบไปว่าสองทีแบบว่าที่มีคำว่าพลุบแบบมันพลุบอันนั้นอย่าเรียกว่าเอาเรียกว่าอะไรสำรวจนี่หน้าตาเหรอนายเชษเหรอเข้าไปดูเฮ้ยไม่ใช่นายเชษแล้วตอนนี้หน้าตาอ้วนวันนี้สัมภาษณ์ใครเฮ้ยวันนี้สัมภาษณ์ชาวร็อกเว้ยคนแรกก็ร้องเป็นไรแล้วกูได้นะอะไรวะเดี๋ยวกันเจอแค่ไหนปวดใจเท่าไรไม่รู้เหตุใดหัวใจยังรักเธออยู่จำไม่ได้เฮ้ยหยุดในเนื้อเพลงไม่มีคำว่ายิ่งนี้อ๋อยิ่งนี้ไอ้ที่มันก็บึงจบลงมาอย่างนี้ร้องเป็นฟิลเหมือนแบบฝรั่งไงมันก็ยิ่งนี่เขาคือคุณอัด yesterday สุดยอดนะไปสัมภาษณ์เขาเลยดีกว่าสัตว์ปลอมจังเลยก็กูเห็นเขารออยู่แล้วไปสัมภาษณ์เขาเลยดีกว่าไปสัมภาษณ์เขาเลยดีกว่าใช่ครับท่านผู้ชมพี่ดอกปลอมมาตอนท่านผู้ชมเมื่อกี้แล้วเอายิงมากไม่อยากได้แนะนำเลยคือไอ้เหี้ยคือสนิทกว่านี้คือไม่มีอีกแล้วคนหลายคนไม่รู้นะไอ้เหี้ยอันนี้สนิทกูมากนะนอนบ้านกูอ่ะใช่ใช่เหรอกันจับกันเดี๋ยวเล่าประวัติก่อนคือกูอินี่อันเนี่ยทำงานที่รูทใช่นี่เป็นแก๊งรูทเลยแก๊งรูทยุคเฟื่องฟูเลยเราทำตั้งแต่ตอนเวทีอยู่อีกฟากนึงใช่ใช่แล้วก็ตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นอีกฟากนึงThe Brain แต่ว่านักร้องสลับนักร้องเวียนเหมือนตอนนี้แหละกูก็เป็นกะหรี่เวียนร้องแล้วเวียนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเวียนไปเรื่อยๆอยากใช้ก็เรียกนะมีพร้อมเพลงป่ะล่ะพร้อมเพลงก็มีโอ้โหจ่ายผ่านเลยก็ได้เป็นยังไงต้องผ่านแบงค์ไหมมึงมีบัตรป่ะล่ะให้มานั่งขาลูดบื้อตอนนี้กันมากี่ปีนะโยนก็ประมาณ10ปีกูเห็นแฟนในอัดทุกคนโอ้โหกูกับมันนี่นะกูบอกเลยนะถ้าเป็นทหารนะก็คือเซฟวิ่งไพเรทไรอันอะถ้าเกิดว่ากูตายอ่ะมันเป็นคนเก็บด็อกแท็กกูมาให้พ่อแม่แบบตัวเสียแล้วกันไอ้เหี้ยหนักมากแต่คนแรกที่กูรู้จักก็คือแฟนในอันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงที่เปรี้ยวๆหน่อยเออใช่ๆแฟชั่นนิสต้าหน่อยเป็นผู้หญิงแบบเหมือนแต่งตัวหรอแต่งตัวเยอะๆใช่ไหมแต่งจัดแล้วใช่ผู้หญิงเรียบร้อยผู้หญิงกันหรอไม่ใช่เป็นผู้หญิงแรกไม่ใช่กะหรี่นักหนาชีพก็แยกกันสิโอ้โหแหมน้อยใจได้เมียน้อยใจก็เด้อต้องแบบเซ็กซี่ไหมก็ไม่ต้องถึงกับเซ็กซี่ก็ได้เดี๋ยวดูแล้วแบบมีเสน่ห์ดูแบบอย่างนี้ของมีความเป็นผู้นำเพราะมันจะเป็นคนงิ้งจะแบบพี่ทอนเหรอผู้ตามพี่ทอนจะแบบจริงจริงจะเป็นคนที่ติดแฟนแล้วคนล่าสุดโยนรู้ตาทุกคนล่าสุดทุกคนก็รู้เนี่ยเอาตั้งแต่คนแรกเลยไหมล่ะเอาแบบโอ้โหประวัติเยอะอีกนึงประวัติเยอะเดี๋ยวจริงมีเวลากี่วันไอสัตว์ออนได้สามพีพีกูบอกเลยตอนเนี้ยแล้วมันเป็นคนอินกับความรักมากคือพวกกูเป็นหมาหมดลองคิดดีกว่านอนหอนกันแบบอยากรู้ว่าทุกคนอ่ะคือเขาบอกเลิกหรือชนีบอกเลิกเออเป็นอย่างนี้ดีกว่ามันคือจริงๆอ่ะมึงเล่าไปเล่ามึงเล่าไปสมมติผมมีแฟนเนี่ยก็แฟนบางทีอาจจะไม่มีคนอื่นเนี่ยคือก็ไปมีได้เสร็จแล้วกูก็ยอมก่อนแล้วพอกูหาใหม่ได้กูเลิกเลยไม่ความแปลกเลยนะว่ามันอ่ะเพราะผู้หญิงอ่ะไอ้ยี่มันไม่ใช่คนเจ้าชู้เลยนะเว้ยแต่ผู้หญิงอ่ะชอบไปมีคนใหม่เว้ยแล้วก็มันก็จับได้มันจับได้ถึงขนาดว่ายืนอยู่หน้าบ้านอ่ะแล้วผู้ชายขับรถมาส่งผู้หญิงอ่ะแล้วนี่ยืนเป็นพระเอกเอ็มวียืนร้องไห้อยู่อย่างนั้นเลยเป็นผู้ชายแมวถ้ากูจำไม่ผิดอ่ะเหมือนแบบพอจอดส่งแล้วอ่ะ
ผู้ชายคือจูบผู้หญิงด้วยจูบกันแล้วก็ลงรถไม่แล้วเขาเคยเจอแบบเนี้ยและอีนี่ก็ไปเอ้ยเจอแทนน้องกูตอนนั้นลงเป็นอัดเยสเดย์ยังยังตอนนั้นแกงรู้อยู่ก็ร้องเพลงแต่ผมก็ถ่ายโฆษณาอยู่ในวงการอยู่แล้วใช่ใช่เราก็มีดีของเราอ่ะมันเล่นหนังแล้วด้วยตอนนั้นน่ะผู้หญิงเบื่อเราไม่รู้มันไม่แซ่บแซ่บมึงไม่รู้ได้ไงกูอยู่แกก็ยากดีดีอยู่ดีไม่ไม่น่าเกลียดไม่น่าเกลียดโอเคโอเคพอมีของอยู่บ้างไฟเตอร์เลยบัมบัมเลยไปคนแรกนะไปคนสองก่อนไหมเอาเยอะเอาคนเอาคนสองก่อนเออเอาคนสองก่อนเฮียเฮียไหมโอ้โหกล้องไหนฟังกูไอ้เนี่ยมันชีวิตมันน่าสงสารเว้ยคือมันคนแบบมันเป็นคนดีเกินไปอ่ะคนที่สองอ่ะเป็นคนในวงการไม่ได้เป็นคนในวงการโอเคโอเคแต่เข้ามาหลอกอ่ะฮะหลอกเลยมิจฉาชีพอ่ะไอ้เหี้ยมันโอ้ยไปนั่นตัดคือผู้หญิงคนนี้แม่งคือเข้ามาหลอกบอกว่าบ้านอยู่หลังพารากอนแล้วขับมินิไอ้นี่ก็ขับรถไปส่งเขาที่โรงแรมทุกวันแล้วแม่งก็มาคุยกับกูแบบพี่นี่ดีนะพี่เขานิสัยดีนะอย่างนั้นอย่างนี้แบบน่ารักไม่แต่ว่าไม่ได้ไปส่งถึงบ้านก็คือส่งแค่ลงตรงใช่หน้าโรงแรมผมบอกที่อะไรกูเชื่อหมดแหละเชื่อเหรอผมไม่แม่ผมเป็นคนแบบมันหัวอ่อนน่ะเหมือนแม่งเล่าให้กูฟังนั่นนี่นู่นหมอเนี่ยพาแม่ไปดูบ้านจะซื้อบ้านในหมู่บ้านนี้นั่นนี่นู่นผู้หญิงมาขอร้องให้มันพาไปดูหน่อยไปจองด้วยไปทำใบจองจะซื้อบ้านโผล่เทียบกูบอกไอ้อัดกูฟังเรื่องคนนี้มานานแล้วขอกูเจอหน้าทีได้เหี้ยกูก็เลยนัดเจอกูเห็นแป๊บแรกกูเย็ดแม่ไม่มีทางเลยที่ผู้หญิงคนนี้จะเป็นคนมีเงินเพราะว่าแต่คือกูไม่ได้ตัดสินเขานะแต่คือกูเห็นแป๊บแรกอ่ะกูรู้สึกว่ากลิ่นมันไม่ดีแล้วแล้วเขาเป็นคนแบบไม่ใช่คนบุคลิกดีอ่ะเดินเข้ามาคือมึงคนที่เขามีฐานะเขาจะดูแลตัวเองและผิวพรรณน่ะมึงมันใส่เสื้อก่ออกมาข้างหลังอ่ะมันสักอ่ะทั้งหลังอ่ะบูมอย่างเงี้ยไม่แต่ว่าคนที่มีเงินสักก็มีไม่ใช่ว่าการสักไม่ดีนะแต่หมายถึงว่ายิ่งมันเป็นผู้หญิงอะมันจะต้องคิดนิดนึงว่าคุณต้องทำอะไรแล้วคนแบบเนี้ยจะรักผิวไม่ค่อยแบบลงอะไรอย่างมากการสักเล็กๆแล้วกูก็บอกมันเลยว่าอ่ะมึงดูดีๆนะเฮียโดนหลอกมึงมันก็เริ่มเอ๋ป่ะเอ๋ป่ะมันก็เริ่มโป๊ะเพราะอีนี่โป๊ะโป๊ะยาวเลยโป๊ะนี่โป๊ะใหญ่ขนาดไหนโป๊ะล่มเลยล่ะบึ้มมาโกหกอัดตอนหลังว่าท้องเฮียอะไรเออไปไปเอารูปเด็กที่แบบทำเอาตาซาวมาแล้วก็ส่งมาแล้วแบบเพื่อนกูไปเอารูปมาก็คือเป็นรูปจากกูเกิลเพราะเขาไม่อยากเลิกใช่ไหมใช่เรื่องแบบนี้ก็มีบนโลกเนาะอัปเดตล่าสุดดีกว่าคนล่าสุดเนี่ยไอเราก็เชียร์นะเพราะว่าเรารู้สึกว่าน้องน่ารักอยู่ด้วยกันแล้วมันน่ารักอันนี้ครบกี่ปี5ปีคนนี้ตอนแรกถือว่าจะจริงจังไหมก็จริงจังนะคือจริงจังทุกคนแหละมันจริงจังทุกคนจริงจังทุกคนแหละจบเพราะอะไรกูมองว่าความสัมพันธ์ของมนุษย์อะมันมีหลายเลเยอร์มันมีหลายองค์ประกอบบางทีคนเราแม่งรักกัน2คนแม่งไม่พอกูว่าพาร์ทของมันที่มีปัญหาคือเรื่องครอบครัวพอเป็นแฟนจะเข้าความทําให้เป็นสามีภรรยาหรือแต่งงานเนี่ยมันจะต้องมีอะไรที่มาพรูฟให้ได้ว่ามันจะผ่านตรงนั้นไม่ได้ใช่พอมานั่งคุยกันเนี่ยมันไม่ได้ผมว่าทุกคนก็พ่อแม่ต้องเป็นห่วงลูกอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแหละเนาะแต่คราวเนี้ยตอนจบเนี่ยคุยกันด้วยดีคุยกันด้วยทุกวันนี้ก็ยังเป็นเพื่อนกันก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่คุยกันอยู่ตอนนี้ก็ไม่ได้คุยกันเอาเหรอเออใช่เอามาข้อดีข้อเสียเอาข้อดีก่อนข้อดีก่อนคุณเนี่ยติดแฟนติดแฟนแหละแล้วอย่าไปอยู่กับแฟนแล้วก็แบบเราก็ง่ายๆกับแฟนคือแบบอยากอะไรอ้าได้อะไรเป็นคนตามใจแหละถ้าเราตามใจประมาณไม่ใช่ชู้มันเป็นคนขี้อายด้วยอ่าใช่จริงผมเป็นคนขี้อายมันจะไม่กล้าไปจีบผู้หญิงก่อนจริงจริงชอบแค่ไหนก็จะดูเงียบๆเงี้ยเหรอจริงแล้วข้อดีอย่างนึงขยันแบบสู้ชีวิตคือรู้ว่าต้องทำอะไรใจร้อนไหมไม่ชู้ผมเป็นคนเหตุผลเยอะไม่โวยวายเลยหรอไม่โวยวายแต่คุยเป็นเหตุผลนะว่าทำไมถึงคิดอย่างนี้สมมติทำไมถึงต้องโหว่าหิวด้วยล่ะก็เพราะว่าหนูอยากกินเดี๋ยวนี้อะค่ะอ่ะหนูอยากกินชานมไข่มุกอ่ะหนูอยากกินชานมไข่มุกหนูทำท่าดูดเม็ดไข่มุกสิชั่วส่งอะไรมากูก็ต้องเล่นรู้อยู่แล้วว่าต้องมาแล้วไปต่อคือสุดท้ายกูตามใจอยู่แล้วกูไม่ได้บอกว่าเฮ้ยมึงอย่าเนี่ยไม่อะไรอย่างเงี้ยมึงสมมุติทีนี้แบบเล่นงูน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 เขาเล่นงูนเอาจริงนะอีดอกกูปล่อยแห้งตายเลยถ้าเราไม่พร้อมเราก็ต้องบอกแหละว่าวันนี้มันไม่ไหวจริงๆอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นคนเรียนเศรษฐศาสตร์มาชีวิตมันจะมีตรรกะยิ่งมันจะจบเศรษฐศาสตร์ยิ่งที่เวลากูนั่งคุยกับมันอ่ะเวลามันคุยเรื่องเงินหรือเรื่องแผนอนาคตอ่ะมันจะลิสต์มาเลยบนกระดาษเหมือนเรียนเศรษฐศาสตร์มามันถูกสอนให้มองทั้งหมดก่อนแล้วก็เลือกปัจจัยแล้วก็จัดเรียงแล้วก็มาเลือกทางที่ดีที่สุดแล้วค่อยไปจะทำอะไรก็จะบันประมาณอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าเล่นอย่างงี้ก็ดีนะถือว่าโอเคนะแต่เราไม่ค่อยพูดมากกว่าพูดไม่เก่งเข้าหาผู้ใหญ่ไม่เก่งด้วยเชื่อไหมก็อาจจะเป็นเนี่ยหลายคนคืออย่างมากก็เข้าไปสวัสดีครับแต่คุยไม่เก่งใช่โอเคจบเลยเวลาเราเข้าสมมติเข้าไปหาพ่อแม่เขาเราไอ้เหี้ยเดี๋ยวพ่อไงพ่อแม่พ่อจะเรียกว่าพ่อดีดีไม่ได้ป๊าดิป๊าป๊าป๊าปิวแน่ๆอ่ะข้อ
ข้อเสียเพราะว่ามีเหตุผลเกินไปด้วยจะมีเหตุผลเยอะอีกอย่างนึงคือเป็นมนุษย์แบบไม่ได้โรแมนติกสมมุติอ่ะคบกันวันไหนอย่างเงี้ยจําไม่ได้หรอกดูหนังอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนไม่จําอะไรอย่างงี้เลยแต่ผมก็เชื่อว่าบางทีเค้าอาจจะไม่ชอบก็แหละคือผู้หญิงก็ชอบแบบหรือให้ไปทําเซอร์ไพรส์หรืออะไรเงี้ยแต่พอจริงกูก็แบบอะไรก็ได้มึงให้มึงอยู่แล้วก็ช่วยกูหน่อยยังงอนกูเลยอะไรเงี้ยข้อเสียอีกอย่างนึงคือหัวอ่อนผู้หญิงบางคนไม่ชอบผู้ชายที่แบบว่าคุมตัวเองไม่ได้อ่ะคือไม่ค่อยมีภาวะความเป็นผู้นําผู้หญิงบางคนก็ชอบแบบนี้ชอบเป็นผู้นําเองแต่เดี๋ยวนะข้อเสียมีแค่นี้หรอถ้ามีแค่นี้นี่เข้ามาเป็นล้านคนเลยนะไม่ถึงบางทีถ้ากินเหล้ากับอย่างเงี้ยยาวไม่มีใครถือมั้ยวะหรือถือวะไม่รู้ผู้หญิงบางคนไม่ชอบแต่ถ้ากินบ่อยมั้ยก็ไม่ได้บ่อยนะแต่ถ้าไปกับเพื่อนก็แบบกูก็จะอยู่กับเพื่อนแล้วเอาแฟนไปได้ป่ะไปได้แฟนไม่ค่อยมาหรอกแฟนกลัวเพื่อนก็เพื่อนมันก็พวกกูเนี่ยแฟนไม่ค่อยกล้ามาหรอกบ้านบ้านออดอ่ะไปไม่ได้นะน่ากลัวไปแล้วยังไงเต้าอ้วนอย่าโผล่ไปนะตาเขเลยนะเดินกลับบ้านไม่ถูกเลยนะไอ้ข้อเสียอย่างนึงคือครูว่านะในมุมมองพี่โอ๊ตน่าจะเห็นมากกว่าครูคิดว่าเป็นเรื่องของฐานะไม่มั่นคงคือมันไม่ได้มั่นคงเว้ยผู้หญิงส่วนใหญ่ชอบคิดว่าการที่มึงเป็นศิลปินมึงจะรวยเว้ยไอ้เหี้ยนี่มึงต้องคิดใหม่นะไอ้พิษกาชัยชอบพูดคำนี้การเป็นดาราเนี่ยเหมือนเล่นหวยอย่าคิดว่าศิลปินมันชีวิตมันสวยหรูไอ้เหี้ยทุกคนแม่งเหนื่อยจริงคือไม่ได้สวยหรูเข้าใจป่ะแล้วก็อีกอย่างนึงคือมันเป็นคนดูแลครอบครัวอันนี้มันเป็นหัวหน้าครอบครัวฉะนั้นก็แบบว่าอยากเข้ามาแล้วหวังว่าจะโอ้โหต้องอู้ฟู่สบายมาแล้วสร้างไปด้วยกันฉะนั้นมันเป็นคนสร้างมาได้เยอะไอ้เหี้ยมันเป็นคนเก่งมันเป็นคนขยันฉะนั้นแบบคนที่เข้ามากูก็อยากให้มันแบบมีแฟนที่มันดีก็ตายแล้วเนี่ยสรุปพวกมึงเข้ามาดีๆกับเขาหน่อยสเปคมาเลยสเปคมาสเปคก็เนี่ยชอบคนไม่เรียบร้อยเหมือนที่พี่โอ๊ตบอกแหละมีภาวะความเป็นผู้นำทำงานเก่งขยันแล้วก็ไม่งี่เง่าไม่งี่เง่าต้องรวยไหมไม่พี่แต่ว่ามันก็แบบก็ดูแลตัวเองได้แล้วก็แบบไปสร้างไว้ด้วยกันก็ได้แต่เอาจริงๆสุดท้ายเราก็จีบไม่เป็นอยู่เหรอไม่ติดใช่ไหมผู้หญิงเข้ามาจีบก่อนไม่รู้สึกว่าแรกเกินไปปะไม่ได้ก็ปกติก็เต็มแบบโอเคเต็มที่ welcome แล้วหน้าตาหน้าตาไม่ได้ติดว่าจะต้องเป็นหมวยเข้มไทยฝรั่งหรืออะไรเงี้ยแต่ผมก็ชอบผู้หญิงแบบลุคเปรี้ยวนิดนึงอ่ะชอบผู้หญิงแบบลุคเฉียวๆอะไรอายุชอบเด็กกว่าหรือชอบแก่กว่าเอาจริงไม่ได้ติดเลยพี่ผมแค่อยากแก่มากแต่ก็ใช่ไม่ต้องแก่มากมันต้องแบบเด็กกว่าไม่เกินกี่ปี70ไม่ต้องมาแต่ว่า60ได้อะไรก็เกินไปมึงจะหาเพื่อนในพ่อมันเลยเด็ดผมว่ามันอยู่ที่มันคุยกันแล้วแม่งรู้เรื่องหรือเปล่าได้แหละแต่ผมว่าเด็กๆอาจจะคุยรู้เรื่องผมยากได้ผมแม่งเหตุผลเยอะอาชีพไม่ได้ติดอะไรกะหรี่ได้ไหมโอ้มันจบดีอยู่แล้วอาชีพก็ไม่ได้ติดนะพี่มันแล้วแต่สิ่งนึงก็คือต้องเข้าใจผมอะผมเป็นนักร้องอะใช่มาถึงผมตลอดเวลาไม่ได้ถ้ามาถึงอย่าเง่าอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ยากนะถือว่าไม่ยากนะสเปคมันกว้างนะคือลุคของผู้หญิงที่ดูแบบเฉียวๆมั่นใจในตัวเองอะมั่นใจในตัวเองแบบนี้ป่ะยังไงอะเฮ้ยเหม็นจังเลยแต่ว่าเปรี้ยวดีพี่อาร์ตค่ะเปรี้ยวเกินใช่แล้วแบบไม่โกนด้วยไม่โกนมาด้วยคือมั่นใจอะมั่นใจมากไปเที่ยวเจอได้ที่ไหนใช้ชีวิตที่ไหนบ้างบ้านโอ๊ตแต่ถ้าเจอได้ที่บ้านโอ๊ตนะคะไม่ต้องกลัวอัดนะคะกลัวมันค่ะใช่แกมมี่ก็แกมมี่หรือไม่ก็ร้านกาแฟแถวบ้านเราเนี้ยไปบ้านอยู่แถวไหนเลยปีดีพนมยงร้านชื่อร้านคาโลมาร้านพี่ไหมร้านอะไรคาลูคารุนันมันดีด้วยเป็นร้านจากอินเดียคารุนันมันดีข้างๆเปิดเบเกอรี่ด้วยอีกร้านนึงชื่อร้านนารีรูบันขายได้วะใครใครก็รีใจอินี่จ๋าคารุนันมันดีกันนารีรูบันโอ้ยดอแล้วกูเป็นอินเดียนะเอาเป็นยังไงรูยังซิงโอ้รูยังซิงใช่ไม่น่าซิงเลยนะตูดก็ไม่ซิงดูแล้วไปหมดแล้วโอ้โหใหญ่กว่าคนชั่วด่าแกกเลยด่ามึงดิออกกำลังกายที่ไหนถ้าไม่ใช่แกรมมี่ก็ไม่ไปต่อยมวยเดอะมอลล์บางกะปิบ้างหรือไม่ก็วิ่งอยู่แถวบ้านอย่างเงี้ยเออมาต้องเจอผู้หญิงในหมู่บ้านนี่แหละเออใกล้จังเลยไม่ออกไปไกลหน่อยแล้วให้กูขับรถมาหมู่บ้านเขาเหรอให้ห้างอ่ะถ้าห้างอ่ะโอ้ห้างเอาจริงผมไม่ค่อยเดินนะแต่ถ้ามาผมว่าเป็นพอเที่ยงกลางคืนไม่เที่ยวมันอยู่บ้านพี่กลางคืนไม่เที่ยวไม่เที่ยวผับ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 มันต้องบอกว่ามันคนอย่างเรามันไม่อยากเที่ยวผับแล้วพี่ใช้ชีวิตกับร้องเพลงในผับมาเยอะแล้วอ่ะไปเจอคอนเสิร์ตได้ไหมคอนเสิร์ตได้DM มาได้เลยไดเรกมาได้เลยติดไหมสมมติหนูเป็นแฟนคลับมาตั้งนานแล้วพอรู้ว่าวันนี้สเปคพี่กว้างขนาดนี้ได้ไหมบางคนไม่เอาแฟนคลับไงไปถึงว่าไม่กล้าที่จะยุ่งกับแฟนคลับเพราะว่ากลัวว่าจะมีปัญหากันเองหรืออะไรอย่างเงี้ยคือว่ามันอยู่ที่ว่าบริบทที่เข้ามาจะเข้ามาเป็นแบบไหนถูกที่พูดถูกเลย IG ชื่ออะไรซิ UTT ครับ_YSD เพ
จก็ Yesterday ค่ายลูกทุ่งนี่จะเปิดชื่อได้เลยค่ายลูกทุ่งเออทำโปรโมทไปเลยโปรโมทไปเลยฝากเลยนะครับตอนนี้ทำค่ายลูกทุ่งอินดี้อยู่ชื่อค่ายแทนแทนแทนแล้วมีเพจยังมีเพจยังมีแล้วเพิ่งเข้าใจพ่อแม่เขาแล้วบันเดินไปหาแม่ผู้หญิงอะทำอะไรอยู่ลูกอ๋อตอนนี้ก็ร้องเพลงแล้วเปิดค่ายเพลงอะโอ้โหเหรอโอ้ยิ่งใหญ่เลยค่ายชื่ออะไรลูกแทนแทนแทนเออคุณพ่อผู้หญิงอะมานี่สิลูกคุยกับพ่อหน่อยพ่อวัยนี้ไม่เวิร์กเออมียังมีแล้วมีแล้วโอ้โหคนติดหวีเฮ้ยกูอยากออกเพลงอย่างเงี้ยติดหวีติดหวีนี่คุณติดหวีอีกเพลงนึงเหรอชื่อเพลงคนนี้แหละ CF มีคนคิดทักเต้นแถวนี้ด้วยนะมีคนคิดยิงนี่อยากได้อียังก็ CF ไว้อยากได้หัวใจก็ CF มาอยากได้แม่ค้าก็ CF มาเออเย็นเออดีๆๆแล้วก็เดี๋ยวมีอีกหนึ่งเพลงที่มาวันนี้จะมาโปรโมทเพลงด้วยเอาว่าไปลุยเพลงนี้เพลงใหม่ล่าสุดเลยครับนี่ฟีดกับปาโมดประธานด้วยครับผมชื่อเพลงสตันครับมาถึงบ้านกูเลยพี่มีเรื่องช่วยพี่กินเหล้าหน่อยมานั่งปุ๊บเปิดเพลงพี่ร้องกับผมหน่อยดิพี่เพลงเอาแล้วเราเมาๆแดกเหล้าอยู่โอเคนัดวันมาเลยไอสัตว์รู้ตัวทีบอสอยู่ห้องอัดแล้วเพลงสตันฝากด้วยอันนี้เพลงนี้แต่งเองด้วยนะฝากน้องผมด้วยนะน่ารักยิ่งน่ารักยิ่งน่ารักไม่ขอบคุณอัดมากด้วยที่มาในมุมมองของผู้ชายที่เป็นผู้ชายไม่เจ้าชู้เป็นผู้ชายที่แบบว่าที่อายอ่ะเนี่ยเป็นผู้ชายไทป์ที่คนไม่ค่อยเจอนะถูกที่เป็นไทป์แบบเป็นผู้ตามผู้หญิงได้ใช่ฉะนั้นถ้าคนชอบแบบนี้ก็ลองดูไม่ติดเขาไม่ติดน่ารักดีจีบผมหน่อยผมอ่อยไม่เป็นครับเย็นโดเดี๋ยวเลยมึงทำอะไรทำท่าไม่เกรงใจหนวดเลยสัตว์ลืมเลย